การเมืองพรรคอื่นเขาจะได้อะไรพี่ถ้าเขาปล่อยให้เรื่องนี้เป็นโชว์เคสของเพื่อไทยเลยเนี่ยเขาจะได้เขาก็ได้ด้วยกันพรรคร่วมเขาจะได้อะไรจากเรื่องได้เขาจะได้อะไรจากเรื่องนี้ถ้านโยบายนี้ซึ่งเป็นนโยบายไม่ใช่นโยบายรัฐบาลด้วยมันถูกทำให้เป็นนโยบายเพื่อไทยชัดๆอยู่แล้วอะพรรคได้ด้วยกันการสนับสนุนเรื่องนี้จะมีผลดีอะไรกับพรรคอื่นก็คือขั้นต่ำสุดที่พี่ถึกบอกก็คือว่าอย่างน้อยก็ทำให้รอดเป็นรัฐบาลไปด้วยกันได้เหรอมันเป็นมันจะเป็นเสถียรภาพรัฐบาล4ปีสำหรับผมนะก็หมายความว่าอันนี้มันจะเป็นตัวการันตีว่าพวกเขาจะอยู่ได้4ปีคือส่วนเรื่องเลือกตั้งครั้งหน้าเขาว่าเป็นพื้นฐานนะยังไม่ได้การันตีแต่มันเป็นพื้นฐานเพราะจานดูนะคือเขาบอกว่าอะไรนะผมต้องถามชูวัตอาจจะรู้มากกว่าที่บอกก็จ่ายปีละ 25% อ่ะคือประชาชนใช้จ่ายแต่จ่ายเงินบาทให้ร้านค้าปีละ 25% ใช่ป่ะมันจะไปโครงการมันจะไปสิ้นสุดจริงๆเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดเรื่องการจ่ายเงินของร้านค้าเนี่ย70ที่เมษา70คือสภาหมดแล้วมันจะรอดเหรอมันจะมีเครดิตอยู่ยังไงตรงเนี้ยไม่รู้แล้วเนี้ยเราไม่อธิบายไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าการจ่ายเงินของร้านค้าการเบิกเงินนั่นแหละใจยังให้เป็นหมุนดิจิตอลกันอยู่แล้วก็ค่อยๆทยอยจ่ายเป็นเงินเนี่ยค่อยๆทยอยจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเงินระบบปกติเนี่ยปีละ25 25 25แต่ก็ผมก็ว่า30กว่านะถ้า3ปีมันก็จะไปถึงเมษา70ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าตัวนี้มันจะปั่นเศรษฐกิจไปตลอดประมาณถึงเมษาแล้วก็เลือกตั้งพอดีใช่ไหมคืออันเนี้ยก็เหมือนกับว่ามันทำให้คือเหมือนกับว่าเศรษฐกิจจะจำเป็นต้องกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นก็ตามแต่เงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยมันจะลงไปโบลเศรษฐกิจใช่ไหมทำให้เกิดการใช้จ่ายอยู่ตลอดแล้วก็เกิดการใช้จ่ายอย่างน้อย6เดือนในปี67ในปี67แล้วก็ยื้อการที่แบบเรื่องให้ร้านค้ายังไม่ได้จ่ายเงินหมดหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมก็จะยาวไปถึง70ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นฐานของการที่เขาสามารถที่จะบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจเราดีนะเศรษฐกิจเราดีแล้วก็จะแบบอยู่ไปตลอด3ปีเนี่ยก็คือแบบเราจะเติมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามที่จะเดินโครงการด้านอื่นอะไรต่างๆใช่ไหมฮะอันนี้คือวิธีคิดของเพื่อไทยเนี่ยก็คือว่าเอาตัวเนี้ยมาบูมแล้วก็ดึงยาวไปให้มันมีผลทางเศรษฐกิจไปยาวไปแล้วส่วนที่ว่านี่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาหรือไม่นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังไอ้การเพิ่มนี่ตัวนี้มันเกิดปัญหาหรือไม่ว่ากันทีหลัง